เช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมภาพอันเป็นมงคลที่ยังดวงใจชาวพุทธในชุมชนรอบวัดไผ่หูช้างให้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจเช้าวันนี้หลวงพ่อพระครูใบดีกาศักดากัลยาโนเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้างได้เมตตานำพุทธบุตรธรรมญาตราปฏิบัติสมณกิจด้วยการออกบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญโปรดญาติโยมในชุมชนสร้างความตื่นตัวให้กับชาวบ้านผู้รักในการสั่งสมบุญได้เกิดความอิ่มเอมและเบิกบานใจเป็นพิเศษที่ได้ตักบาตรกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่และยังได้ใช้โอกาสนี้ชักนำบุตรหลานออกมาร่วมใส่บาตรให้พวกเขาได้ซึมซับวิถีบุญวิถีพุทธไว้ในจิตใจสังคมไทยสงบสุขร่มเย็นมาช้านานด้วยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่หล่อหลอมจิตใจผู้คนให้งดงามด้วยการเป็นผู้ให้มีศรัทธากับการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาซึ่งการได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนนอกจากจะสร้างบรรยากาศของความชุ่มชื่นเบิกบานใจแล้วทุกท่านยังได้บุญใหญ่ด้วยการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวอีกด้วยกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศาสนสถานกับโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7สร้างความตื่นตัวให้กับชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความรักความหวงแหนที่มีต่อวัดในชุมชนของตนดังเช่นที่วัดไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้มีการรวมใจของบ้านวัดโรงเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับศาสนสถานไม่เพียงเท่านั้นยังได้สร้างความสว่างสวยเบิกบานใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวัดสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและยังได้สร้างบุญกุศลไปในคราวเดียวกันโดยมีพุทธบุตรธรรมญาตราเป็นต้นบุญต้นแบบของความดีงามการได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีแล้วยังได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนชาวพุทธในวันนี้พุทธบุตรธรรมญาตราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงมือทำความสะอาดเสนาสนะไปพร้อมๆกับการพัฒนาจิตใจของญาติโยมและเยาวชนในชุมชนด้วยการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำนุบำรุงศาสนสถานให้งดงามสะอาดตาให้อารามแห่งนี้คงอยู่เป็นสีสง่าและเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในชุมชนตลอดไปพระธรรมญาตานะคะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบนะคะท่านลงมือทำท่านทำจริงนะคะแล้วเด็กๆได้เห็นนะภาพนี้ก็จะไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนานักเรียนเนี่ยเขาได้ฝึกภาคปฏิบัติจริงๆนะคะจากใจของเขาว่าเขาทำเพื่อพุทธศาสนาถ้าเกิดว่าคนให้หันมาให้ความสนใจแล้วก็มาช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดก็จะทำให้วัดดูมีการพัฒนาแล้วก็เหมือนมีการสืบเนื่องค่ะพัฒนาไปเป็นลำดับขั้นแล้วก็มีความเจริญเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้ได้กำลังจากพระสงฆ์ถึง80กว่ารูปด้วยกันรวมไปถึงคณะนักเรียนที่ได้มาร่วมทำประโยชน์ตรงนี้โอ้ดีใจมากๆโครงการแบบนี้เป็นโครงการที่รวมเอาบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็เยาวชนเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีเกิดการช่วยเหลือเกิดการเสียสละทุกอย่างมันรวมอยู่ตรงนี้หมดใครเห็นก็เป็นภาพที่ประทับใจใครก็อยากให้มีเกิดขึ้นบ่อยๆ
ที่ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดไผ่หูช้างและพุทธศาสนิกชนจากที่ต่างๆได้พร้อมใจกันมาด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานกับโครงการธรรมยาตราปีที่7โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกปาวัตนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาของความสงบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขใจในการนี้คุณวิระเอี่ยมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพี่น้องในชุมชนไผ่หูช้างร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงและได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาศักดากัลยาโนเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้างพร้อมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มาเป็นเนื้อนาบุญสร้างความอิ่มเอมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งประธานพระป่าณวัดไผ่หูช้างในครั้งนี้คือกัลยาณมิตรจีดาภาอินทพิบูลได้นำผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีทอดผ้าป่าด้วยความปลื้มใจหวังย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งตลอดไปความร่วมมือของชุมชนผลที่ได้ก็คือวัดได้รับการพัฒนานะคะพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดนะคะโดยที่เด็กเขาจะได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่เกิดจนตายค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปชาวบ้านแล้วก็ชุมชนจะได้ออกมาร่วมนะก็แสดงออกถึงการทำบุญแล้วก็ช่วยกันทนุบำรุงวัดต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งคณะญาติโยมที่เสียสละมีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์มารวมตัวกันเป็นร้อยๆคนเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบอกตรงๆว่ามันมีความสุขอ่ะมันประทับใจมันอิ่มบุญนะครับการเดินทางมาของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายก็แสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์ของประเทศไทยนั้นยังมีกำลังยังพอที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะจันลงสิ่งดีๆไว้ในพระพุทธศาสนาต่อไปยินดีที่จะขอปวารณาตัวเองเอาไว้ณตรงนี้เลยว่าพร้อมเสมอที่จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกประเภทของคณะสงฆ์เพื่อความงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาและก็เพื่อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในพระศาสนาต่อไปภาพที่ปรากฏขึ้นณวัดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางพระผู้ปราบมารสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวพุทธเป็นพลังของการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่งดงามอย่างยิ่งกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7ได้เชื่อมใจพุทธบริษัท4ให้มาอยู่ที่จุดเดียวกันเพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน